ไม่ใช่คอนเทนต์เอาจริงน้ำเพชรเขินตอบชัดอาไทยคนรู้ใจเผยความสายเปฝ่ายชายแพ้ความเอาใจใส่จอดรามานวัตรก็ให้กำลังใจตลอดไม่ใช่คอนเทนต์เอาจริงตั้งแต่แรกน้ำเพชรเขินตอบชัดอาไทยคนรู้ใจผู้ชายสายเปดราม่าแรงมากช่วงนี้นางงามเวทีดังน้ำเพชรอิสรีหลังเป็นข่าวใหญ่อยากลบภาพมิสแกรนด์ทำเอาให้บอสใหญ่เวทีดังออกมาฟาดประกาศลบทุกสิ่งของน้ำเพชรแถมสั่งห้ามนางงามในสังกัดร่วมงานกับน้ำเพชรด้วยล่าสุดน้ำเพชรมาเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาเผยกำลังลงละครเต็มตัวร้ายเดียงสาของผู้จัดละครพิมมาดาหรือพิมซาซาจนพบรักอาไทยกลมกิ๊กตลกดังซึ่งมาเฝ้าขนาสาวน้ำเพชรมาอัดรายการด้วยหวานจนพิธีกรต้องแซวไล่เลยทีเดียวเห็นว่าตอนนี้หันมารับงานละครแล้วน้ำเพชรตอนนี้ก็ได้เป็นดาราสาวแล้วแสดงกับคนนั้นเลยชี้ไปที่อาไทเล่นละครด้วยกันค่ะไปเจอกันที่กองเหรอเลยสนิทกันเป็นพิเศษอาไทเจอก่อนหน้านั้นครับแล้วพอเล่นละครก็โชคดีครับได้เล่นเป็นแฟนกันน้ำเพชรตอนแรกไม่ได้เป็นค่ะสุดท้ายก็มาปรับให้มาเป็นแฟนกันในเรื่องอาไทยต้องขอบคุณที่พิมมาดานะครับผู้จัดละครเรื่องร้ายเดียงสาปรับบทตอนท้ายให้เป็นแฟนกันครับซึ่งในบทตอนแรกผมเป็นคนใช้แล้วเขาเป็นคุณหนูยอมลดค่าตัวหรือยังไงที่ปรับบทผมเล่นฟรีตอนหนึ่งครับหัวเราะตอนนี้ให้เรียกสถานะว่าอะไรน้ำเพชรยากเหมือนกันค่ะยิ้มเขินเหมือนซับพอร์ตกันไปละกันไปหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรหรือว่าคู่ของเรามันเป็นคอนเทนต์ไหมอาไทยผมจีบใครไม่เคยคอนเทนต์ครับผมจีบจริงตลอดครับผมทำคอนเทนต์ไม่เป็นอะไรที่ทำให้เราชอบเขารู้สึกใจฟูอาไทยใช่ครับถูกใจทุกอย่างครับเวลาอยู่กับเขาแล้วผมมีความสุขครับทุกอย่างดีไปหมดอยู่กับเขาแล้วเราไม่เครียดครับน้ำเพชรจริงๆหนูก็เป็นคนไม่คิดมากอะไรคะก็จะจอยค่ะหนูก็จะมีใช้น้ำมันพรายผิดพลาดไปนิดหน่อยจริงๆจะดีดสายพระเอกแต่ว่าดันพลาดไปโดนเขาหัวเราะเป็นคนความผิดพลาดค่ะล้อเล่นๆเขาก็น่ารักดีอะไรที่ทำให้เราประทับใจในตัวเขาน้ำเพชรเขาเป็นคนน่ารักดีค่ะเป็นคนใส่ใจเทคแคร์อย่างมีออกกองที่บ้านนั้นเป็นบ้านสวนไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเขาก็ไปซื้อแอร์ตู้มาใส่ในรถให้เราเสียบปลั๊กเปิดให้เขาดูแลใส่ใจพอน้ำเพชรจอดดราม่าให้กำลังใจด้วยอาไทยผมบอกว่าคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับคุณอิสรีแล้วก็มีอีโมจิสู้ๆและหัวใจเพราะผมไม่ได้มุ่งไปทางเพื่อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกหัวเราะในหัวผมตั้งแต่ตอนแรกคือไม่ได้อยากเป็นเพื่อนผมมุ่งไปทางแฟนอย่างเดียวเลยเรียกว่าอะไรจะเข้ากับเรามากที่สุดน้ำเพชรคนรู้ใจเขินหนักเอามือปิดหน้าเขารู้ใจจริงๆค่ะก็เลยอยากให้เป็นคนรู้ใจมนสิทธิ์โผล่เมียนเฟซบุ๊กตั๊กแตนก่อนโพสต์เจอบ่อยเรื่องแซงคิวได้แต่เจ็บใจไม่มีใครเหนือใครมนสิทธิ์โผล่เมียนเฟซบุ๊กตั๊กแตนก่อนโพสต์เล่าประสบการณ์ลั่นเจอบ่อยเรื่องแซงคิวได้แต่เจ็บใจจากกรณีดราม่าสนั่นตัวแม่วงการลูกทุ่งออกมาไลฟ์ตอบโต้กันแรงกรณีร้อนระอุจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชนลดาต้นตอจากความเข้าใจผิดงานหนึ่งปมคิวแทรกลามไปคอมเมนต์บานปลายล่าสุดตั๊กแตนโพสต์ขอโทษเอ็มวิทวัฒน์เพื่อนสนิทสาวจ๊ะที่เข้าใจผิดไปแต่ไม่ได้เอ่ยถึงจ๊ะด้านจ๊ะก็บอกว่าตัวเองจบตั้งแต่ไลฟ์จบ
พร้อมยืนยันที่พูดบนเวทีไม่ได้หมายถึงตั๊กแตนขณะที่เจ้าภาพก็ออกมาชี้แจงยอมรับผิดเองล่าสุดมนต์สิทธิ์คำสร้อยรุ่นใหญ่วงการลูกทุ่งเข้าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของตั๊กแตนด้วยว่ารักกันไว้เถิดคนลูกทุ่งเราเธอและเขาก็เบอร์หนึ่งพอๆกันไม่มีใครเหนือใครครับเก่งความสามารถกับเก่งการร้องเพลงก็พอครับอยากให้น้องทั้งสองหันหน้าคุยกันจะจบแบบแฮปปี้แฟนเพลงก็จะยิ่งรักทั้งคู่มากขึ้นครับล่าสุดวันนี้วันที่5สิงหาคม66มนต์สิทธิ์ยังโพสต์ด้วยว่าผมเจอบ่อยไอเรื่องแซงคิวอ้างว่ามีงานที่2รออยู่ข้างหน้ามีไม่มีไม่รู้ไอ้เราก็คนง่ายๆอุตส่าห์มารอขึ้นเวที6โมงเย็นพอเขามาถึงงานปุบปับไปบอกเจ้าภาพขอขึ้นก่อนมีงานต่อคำนี้ศิลปินดารามักเอามาใช้กันผมไม่ได้ว่าใครนะเพราะผมเองก็เคยเอาคำนี้ไปใช้เหมือนกันบางท่านก็มีงานจริงแต่อย่างไงมันก็ไม่สมควรถ้าคุณรับงานนี้แล้วไปรับงานอีกทำไมปฏิเสธเจ้าภาพไปเลยสรุปผมก็ได้แต่เจ็บใจคิดสั้นๆว่าช่างมันให้เขาขึ้นก่อนเถอะมันคงไม่เจอแบบนี้ทุกวันหรอกแค่คืนเดียวโอเคได้ให้เขาขึ้นก่อนเลยบอกเจ้าภาพเอาเบียร์สักหนึ่งกระป๋องมาให้นั่งจิบในรถตู้เฉยเวลาขึ้นเวทีมันมากมันคนเดียว 555,555 เล่าจากการประสบการณ์จริงครับท่านผู้ชมถ้าคำนี้ไปตรงกับศิลปินท่านใดผมมนต์สิทธิ์ขอโทษขออภัยนะครับเจริญพร ใครว่าหมดตัวเอ้เปิดอีกธุรกิจตอบหน้าแม่ฟ้องมีหน้าชาลั่นฮอตหนุ่มแย่งจีบ40คนใครว่าหมดตัวเอ้ชุติมาเปิดอีกธุรกิจตอบหน้าแม่ฟ้องสงสารเปลี่ยนใจไม่ฟ้องโสดฮอตหนุ่มแย่งจีบ40คนหลังจากเปิดศึกกันจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตสำหรับเอ้ชุติมานายนากับอดีตแฟนเด็กฟ้องสุภกิจประสงค์แถมยังโดนแม่ฝ่ายชายดูแคลนบอกว่าเอ้หมดตัวล่าสุดเอ้ชุติมาได้เปิดตัวอีกหนึ่งธุรกิจร่วมหุ้นร้าน3วัน2คืนโต้ตกอัพและได้เปิดใจกับสื่อถึงประเด็นที่จะฟ้องอดีตแฟนหนุ่มที่ทำให้เสียชื่อเสียงอีกหนึ่งธุรกิจวันนี้เป็นร้านในฝันมากเพราะว่าชอบร้านที่เป็นเพลงยุค90ซึ่งมันหาฟังยากมากในเมืองภายในกรุงเทพจะฟังที่นู่นไปทองหล่อมันก็ไกลบ้านเราก็เลยมานั่งคุยกับน้องเจ้าของ3วัน2คืนว่าเรามารีแบรนด์ร้านเราแล้วเปิดเป็น90ศูนย์ดีไหมให้รุ่นเราได้ฟังกันเพราะมันหาฟังยากจริงๆแล้วเรามั่นใจว่าคนยุค90จะต้องเฮมาที่นี่หมดเพราะว่าเพลงมันไม่ตกรุ่นเพลงความหมายดีแล้วเราอ่ะก็จะขึ้นร้องเพลงด้วยเราจะขึ้นโชว์ตัวที่นี่ด้วยโชว์เปิดไปเลยเปิดอะไรดีหัวเราะคนจะได้คิดว่าโอ้ยไม่มีเงินค่ะคุณแม่คะหนูไม่มีเงินค่ะแต่หนูเอาเงินไปต่อยอดหมดแล้วค่ะหนูเปิดคลับทอมโฮสหนูเปิด3วัน2คืนเป็นร้านยุค90แล้วหนูก็จะเปิดคาราโอเกะต่ออีกด้วยนะคะคุณแม่ขาเงินทองจะไม่รั่วไหลไงเพราะว่าถ้าเก็บเงินไว้กับตัวเองก็จะให้เขาหมดตอนนี้เอาเงินไว้ที่ตัวเองแล้วก็มาต่อยอดตามร้านต่างๆเพราะว่าการต่อยอดแบบนี้ยังไงมันก็ได้กลับมาแล้วก็คุ้มค่ากว่าทำธุรกิจกลางคืนกลัวมันจะมีปัญหาไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าเพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันเป็นเพื่อนที่ทำกลางคืนมาตลอดกลับมาทำธุรกิจกลางคืนถี่ขึ้นคือสยบข่าวต่างๆด้วยหรือเปล่าคืออยากจะเก็บเงินอยากทำงานแล้วเป็นคนชอบด้านนี้อยู่แล้วชอบฟังเพลงชอบเต้นชอบสนุกชอบเอนเตอร์เทนเพราะว่าตอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วแล้วแฟนก็ไม่มีให้กอดไม่มีไออุ่นจากใครเลยก็ประกาศหาแฟนไปในตัวเพราะว่าโสดมากเลยก็คือถ้ามีแฟนใหม่ต้องทำงานเราขอเถอะค่ะคนใหม่นะคะไม่ต้องช่วยใช้เงินอย่างเดียวช่วยทำงานด้วยช่วยใช้เงินไม่ว่าแต่มาทำงานกับฉันด้วยช่วยให้มีค่านิดนึงฉันจะได้ไม่เหนื่อยมากกว่านี้แล้วยังต้องเป็นเด็กเหมือนเดิมไหม
ก็เป็นเด็กเหมือนเดิมอะแหละไม่เปลี่ยนทาร์เก็ตเราชอบผู้ใหญ่ไม่เป็นตอนนี้ผู้ใหญ่มาจีบเยอะมากขอบคุณนะคะแต่บอกตรงๆนะคะไม่ชอบคนอายุเยอะคืออายุเยอะคำว่า40อัพก็เยอะแล้วนะชอบอยู่ในเกณฑ์เดิมค่ะ 23-32ได้อยู่แต่การคัดก็จะเข้มข้นมากคือตอนนี้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะคะใครมาเช้าชามเย็นชามเงินอย่าหวังนะคะว่าจะไปฝากไว้ที่แบงก์อีกโนค่ะเพราะว่าตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วเอาเงินไปต่อยอดทำร้านหมดแล้วเพื่อนคอยสกรีนสุดฤทธิ์ช่วยมากๆเลยคือจะมีใครสักคนมาจีบเพื่อนจะต้องไปกินข้าวด้วยกันก่อนกินเสร็จแล้วเหยียบเท้าใต้โต๊ะคนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านเห็นพี่ฮันนี่บอกไม่อยากให้มีแฟนคือเพื่อนทั้งวงการดีกว่าไม่ใช่แค่ฮันนี่คือหยุดก่อนอย่าเพิ่งมีแฟนเลยเราขี้เหงาแล้วก็ยังไม่มีแฟนค่ะแต่ถามว่ามีคนชอบไหมโอ้ยมีฮอตมากยิ้มเขินคือเข้ามาเยอะมาก40กว่าคนนะสาวหล่อก็เกือบ20คนแล้วฝรั่งต่างชาติก็เกือบ10คนผู้ชายที่เป็นนักฟุตบอลนักมวยก็มีแต่ในวงการไม่มีแล้วก็มีพวกนายแบบหุ่นล่ำๆแต่ชอบสาวหล่อที่พูดมาอายุไม่ได้เยอะบางทีเข้ามาจีบเรามาในร้านทอมโฮสก็มีนะบางทีมาให้ดื่มเราจริงๆฉันไม่ใช่เด็กโฮสแต่เขาให้ดื่มบางทีเขาให้ฉัน50ดื่ม100ดื่มก็มีใส่มงกุฎด้วยเขาเปกันอย่างนี้เลยเขารู้ว่าเราอาจไม่เอาเงินใครแต่ถ้าให้ดื่มเราต้องกินแก้วช็อตให้เขาดูด้วยนะแล้วก็ต้องอยู่ข้างๆเขาความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างที่เราเป็นคนโดนเปคือตื่นเต้นมากงงมากเกิดมาในชีวิตเพิ่งโดนเปเป็นครั้งแรกคือชายแท้ก็ยังได้อยู่นะแต่ขอเลือกนานหน่อยยังกลัวอยู่คือถามว่าฟร้องดีไหมฟร้องดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่มาช่วงหลังที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองอย่าไปว่าเขาเลยสงสารเขาแล้วสรุปจะฟ้องไหมได้คุยกับครอบครัวแล้วค่ะก็ปล่อยเขาไปเขาอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดตอนนี้ไม่ฟ้องเขาแต่ถ้าเกิดทางบ้านเขาย้อนกลับมาฟ้องเราเรื่องรถเรื่องบ้านที่เราให้ไปแล้วและเขายังต้องจ่ายส่วนต่างอีกไม่กี่หมื่นเขาทำให้ไม่ได้จ่ายไม่ได้แล้วเขาฟ้องเราอันนั้นจะฟ้องกลับทันทีค่ะทำไมถึงตัดสินใจจะไม่ฟ้องคุณพ่อคุณแม่บอกให้จบไปด้วยดีบอกว่าถ้าบ้านนั้นเขายังเป็นคนแบบนี้อยู่เขาก็ไม่อยากให้ลูกโดนบ้านนั้นมาว่าเพราะที่บ้านเราก็ข้าราชการหมดอดีตนายพลหมดเขาฟังแม่เขาอดีตแฟนมาด่าเราออกรายการที่บ้านเราก็ไม่ชอบแบบนี้แต่เราไม่เถียงเขาสักคำหนึ่งเพราะว่าที่บ้านสอนมาดีว่าห้ามเถียงผู้ใหญ่ต่อให้เขาอายุน้อยกว่าเราแต่เขาก็คืออดีตแม่แฟนเราปกติก็ไม่เคยเถียงผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาด่าไปอยากด่าอะไรก็ให้ด่าไปลึกๆสงสารเขาไหมไม่ได้สงสารอะไรมากหรอกค่ะแต่เป็นห่วงอนาคตน้องแค่นั้นเองอยากให้น้องมีอนาคตพอจบรายการเขาได้มีติดต่อมาขอโทษบ้างไหมเขาไม่เคยเลยเอาจริงๆเขาไม่เคยขอโทษเราเลยหลังจากจบรายการวันนั้นจนถึงวันนี้แต่ได้ข่าวว่าเขาก็ทะเลาะกับคนชื่อทำท่าทะเลาะกันเละเทะเลยเพราะน้องเขาไม่ยอมเปิดเผยชื่อเพราะเพื่อนเราสนิทกับเขาเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกันเรื่องไม่เปิดเผยชื่อนี่แหละเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเลยไหมปล่อยเลยค่ะอะไรที่น้องมีความสุขและคิดว่าดีก็ปล่อยเขาไปเขามาขอคืนดีไหมไม่มีค่ะไม่เอาแล้วเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วนิสัยเหมือนผู้ชายเลิกแล้วคือเลิกเลยแต่ถามว่าห่วงไหมห่วงแต่ในเมื่อเขามีคนดีหรืออะไรก็แล้วแต่ดูแลแล้วซัพพอร์ตเขาแล้วเขาแฮปปี้มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยจากนี้ถ้าเขาติดต่อมาอยากจะคุยด้วยล่ะไม่ค่ะคือเจอก็คุยได้เจอก็สวัสดีครับแค่นั้นพอแล้วแต่อย่ามายุ่งกันอีกเลยเราไม่อยากให้แม่เขามาอาละวาดเราอีกพอเถอะในส่วนของคุณแม่เขายังมีเรื่องอะไรอีกไหมพอแล้วค่ะจบแล้วแม่เขาเป็นดาวติ๊กตอกไปแล้วยิ้มเราอยากได้คำขอโทษจากเขาไหม
ขอโทษแต่ปากแต่ข้างในไม่ได้ขอโทษก็ไม่ต้องขอโทษดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะเราถือว่าเราให้น้องมากที่สุดแล้วเราเลี้ยงดูเขามาเราส่งเสียเขาเรียนเราเหมือนแม่คนที่สองของเขาในเมื่อเราให้ทุกอย่างแล้วถ้าเรายังไม่ดีพอหรืออะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรจบกันแบบนี้แหละค่ะเป็นแฟนคนแรกที่จบแบบนี้นะปกติแล้วแฟนเก่าทุกคนในวันเกิดเอ้มาเกือบหมดเลยแฟนเก่าที่เป็นทอมเป็นอะไรมากันหมดถามว่าคนนี้เป็นคนแรกที่จบไม่สวยไหมก็เชิงไม่สวยแต่ก็ไม่ได้ไม่สวยแบบน่าเกลียดนะแต่ก็ไม่สวยแหละยิ้มเพราะปกติคนอื่นจบแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเจอกันคุยกันไปกินข้าวกันขนาดว่าแฟนเก่าเอ้มีแฟนใหม่แล้วเราก็ไปกินกับเขาได้เราก็สนิทกับแฟนใหม่เขด้วยก็เป็นเรื่องปกติเรานิสัยเหมือนผู้ชายแต่คนนี้ไม่ได้เพราะแม่เขาประกาศแล้วว่าไม่ให้ลูกเขามายุ่งเกี่ยวถ้าเขาคิดได้แล้วอยากกลับมาหาล่ะไม่เอาแล้วจบเถอะก็เป็นพี่น้องกันไปขอให้น้องเขามีอนาคตที่ดีแต่จะบอกว่าความหล่อของคนเรามันไม่ได้คงทนตลอดไปแต่ความดีหรือเรียนหนังสือให้มันจบมีอนาคตหาอนาคตตัวเองดีกว่าถึงมีคนมาซัพพอร์ตเขาก็ไม่ได้มาซัพพอร์ตเราตลอดชีวิตนะคุณต้องหัดยืนด้วยตัวเองนะวันหนึ่งที่คุณเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งมากๆเป็นผู้ชายจริงๆให้ผู้หญิงมาเลี้ยงทั้งหมดเขาก็ไม่ชอบนะก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองเราเองเป็นผู้หญิงถ้าให้ผู้ชายมาเลี้ยงทั้งชีวิตเราก็ไม่ชอบเราก็ต้องมีจุดยืนที่เราจะทำงานด้วยตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้างก็เป็นห่วงน้องขอให้น้องมีความสุขมากๆและมีสิ่งดีๆในชีวิต